มาถึงก็ตรวจไข้อุ้ยหงไทยกูต้องเข้าแล้วฉันอย่างครับไข้ผมหายแล้วใช่ไหมครับใช่จ้ะแต่ยังต้องทานยานะเธอไม่มีรูเมทด้วยอ่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อฉันมาได้เลยนะถ้าไข้หายแล้วยังต้องทานยาเหรอครับโอ้โหไม่ได้เธอเพิ่งฟื้นตัวออกกำลังกายหนักๆไม่ได้อย่าทานของเผ็ดด้วยนะแล้วก็พักผ่อนด้วยนะพักผ่อนด้วยนะได้ครับจานเมื่อกี้จานพูดอะไรพูดตามไม่ทันเลยครับโอเคตามจานครับได้ครับได้ครับคุณหยางเก่งมากจ้าอุ้ยโหใจฟูเลยแบบนี้ถ้าใจแบบนี้นี่คือได้เต็มครับโอ้โหแล้วมึงใครเนี่ยเฮ้ยพาเป็นมึงไงมึงโจรไหมเนี่ยกูโจรเหรออพาร์ตเมนต์พี่น้องมาไปแล้วฉันอยู่ห้องข้างเนี่ยเพื่อนร่วมห้องฉันหมายถึงไอเด็กหลินน่ะเหรอเธอย้ายออกไปแล้วฉันเจ้าของหอเนี่ยไอหนูแล้วมึงสโลว์ทำไมเนี่ยโอ้โหแล้วก็แดกมาม่าคือหลินไปแล้วจริงๆอ๋อไปฝึกว่ะไปฝึก3 เดือนแต่ผมว่าน่าจะต้องกลับมาแหละไม่เป็นไรครับผมยังคงคอยหลินแล้วอะไรวะเอ้ยผมรู้สึกว่าแป๊บนึงนะเสียงมันเหมือนเบาไปว่ะโอเคเสียงมันเบาเกินอาจารย์โอ้โหอาจารย์หยางยังไม่เชิญเข้าไปอีกเหรอจ๊ะอ๋อโทษครับมาครับเข้ามาเลยครับทำไมห้องเธอรกจังอ่ะอ้าวไม่แปลกใจเลยว่าทำไมป่วยอ้าวโอ้วางผ้าไม่ได้นะอุ้ยกูเขามองอย่างอื่นไม่ได้เลยอย่าลืมนะเปิดหน้าต่างด้วยให้มันช่องลมระบายหน่อยให้ลมระบายลมเดินโอ้ครับอาจารย์ฉันอย่างก็ห้องผู้ชายก็แบบนี้ไม่ใช่เหรอครับใช่ซะหน่อยดูสิโอ้โหนี่อีกเยอะจัดนี่มื้อเย็นเธอเหรอก็ไม่อยากไปข้างนอกครับแล้วก็ไม่ล้างจานเลยก็มาม่าแหละครับวันนี้ไม่ได้นะเอาไปทิ้งเลยเธอต้องฟื้นตัวต้องกินของที่มีประโยชน์นี่จะซื้อมาด้วยทำมื้อเย็นไหมเอาว่าถึงกระดมหงไทยเลยครับเขาไม่ได้จ่ายแต่ก็ได้เลยครับจานเพื่อจานไม่มีปัญหาได้เลยครับผมตั้งตารอเลยครับนี่ติ่งติ้งโอ้โหรอเลยนะจ๊ะอุ้ยจานนี่ใจฟูรัวๆเลยว่ะโอ้โหผมอยากกินผัดพริกหยวกเนี่ยแป๊บนึงนะแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยที่ทำอาหารให้คนอื่นไม่แน่ใจนะว่าเธอจะชอบหรือเปล่าผมอยากกินไอผัดบุ้งมันอะฉันอย่างครับแบบโอ้โหรู้หลามาเห่าแบบไม่เหมือนอยู่บ้านเลยอะจานยิ้มอันนี้จ้าเอากูหิวเลยเล่นกลางคืนด้วยไงจานครับเยี่ยมจานครับสุดยอดเลยอ่ะถ้าอยากดูอ่ะอะไรวะจานดูแบบนี้ผมประหม่านะครับงั้นตามสบายนะจ๊ะแต่ฉันไปซักผ้าก่อนอุ้ยจานเป็นทุกอย่างเลยอะแล้วจานโอ้โหรัก the shape of you ฮะ I like the shape of you โอ้โห โหใครที่เป็นแฟนจานนี่โชคดีเป็นบ้าเลยดมยาเลยกูอย่าดมฮะโอ้ย老师จานหยางครับผมล้างเองก็ได้ใช่ฉันล้างเร็วกว่านะเธอไปพักเธอจ้ะไปพักเลยกับช่วยโหกูจะดูสันดานเสียไปจานหยางครับงั้นเรามาล้างร่วมกันอุ๊ยล้างด้วยกันเถอะครับจานทำอาหารให้แล้วมันได้จ้ะโอ้โหอ๋อแล้วนี่เป็นคัตซีนด้วยอุ้ยเลก็ไม่ทิ้งนี่พับแบบนี้นะจ๊ะกินกี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้เธอเก่งจังเลยนะเนี่ยโหพูดไปเรื่อยเลยครับพยายามไม่เข้ากับซีนโอ้โหนี่ไม่เก็บเลยนะสันดานเสียมากเลยนะรู้ไหมจานนั่นแพงครับนั่นแพงอันนั้นแพงครับซื้อมาแพงนี่แน่ไอ้ทำไมจะโยนแบบนี้ไอ้แบบนี้ไม่ได้ไอ้บ้าจะมาตีก้อนแตกเลยไม่ได้นี่แน่อ๋อดมยาเลยกูไม่นะอุ้ยจานโกรธน่ารักว่ะนี่เนี่ยอุ้ยสันดานเสียจังเลยนะเด็กคนนี้เนี่ยบ้าจะบอกอาจารย์เรียกคนเดียวก็ได้เลยกูโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ให้นะจ๊ะเก็บไว้ในตู้ครับประหยัดด้วยแล้วก็หิวก็อุ่นได้เลยเดี๋ยวไปรอห้องนั่งเล่นไปเดี๋ยวเตรียมน้ำไปให้น้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วตีนเขี่ยด้วยแม่งสบายเหลือเกินตรวจไข้ครับเป็นไงครับอาจารย์จำไว้นะอ๋อถ้ามีไข้ก็โทรมาได้เลยเหรอจานทำไมจานดีกับผมจังอะเพราะว่าเธอเหมือนกับใครบางคนใครเหรอครับคนที่ฉันเคยอยู่ด้วยนะแฟนเก่าจานเหรอครับมันแบบว่าฉันต้องไปแล้วเจอกันนะจ๊ะแต่ผมไปส่งนะครับจานเจอกับรักที่แบบว่าไปไม่รอดครับบ๊ายบายอะไรอ่ะเฮ้ยลิงฟานมึงใครเนี่ยมาทำอะไรที่นี่เธอมาทำอะไรที่นี่เธอรู้ได้ไงว่าฉันอยู่นี่ตามฉันมาเหรอผมไปหาห้องพยาบาลแล้วมีคนบอกว่ามาหาเด็กผู้ชายนี่ชิบหายแล้วไม่ทันบอกกี่ครั้งแล้วฉันไม่สนใจนายหรอกนะเลิกตอแยฉันสักทีกูจะไม่สนใจเหรออะไรวะเนี่ยซับเป็นอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะโอเคไหมเฮ้ยพี่ชายเอาความมั่นใจมาจากไหนจันเขาไม่ต้องการมึงหุบปากลิ้นรัวเลยกูรู้ไหมฉันเป็นใครฉันเตะออกจากเรียนได้นะฟานอย่าไปยุ่งเลยพ่อเขาเป็นคณบดีเป็นจานใส่วิกเหรอลูกจานใส่วิกเหรอหอแกที่อยู่นี่เราไม่ได้โอ้โหคุยด้วยเหตุผลกับคุยด้วยร่างกายพูดนี้มันล็อกอ่ะต้องเหตุผลเหรอคุณบุกเข้ามานะครับผมนี่เรียกเป็นการบุกรุกนะครับและยังมาตอแย้ผู้หญิงอีกเขาเรียกลวนลามนะครับแบบนี้ผมแจ้งตำรวจด้วยนะฮะพ่อคุณคงไม่อยากไม่ยุ่งใช่ไหมครับกล้าได้ยังไงคิดกูไม่กล้าเหรอเอาไงนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองกูลิดไปแล้วมึงเจอกูแน่อุ้ยยัง ห่านี่มันเน้นฟังขอโทษนะทำไมเจอเธอมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงไม่ได้หรอครับผมเห็นครูลำบากกว่านี้จ้าไม่เป็นไรแล้วขอบคุณมากนะฉันต้องไปแล้วล่ะเอาอ่ะต้องอย่าให้ไอ้คนสู้อ่ะมาต่อแย่มาทำร้ายร่างกายไม่ใช่ทำร้ายครูฮะแล้วมันอยู่กันสองคนฟานเธอรู้จักกันเหรอใช่สิแล้วรู้จักได้ไงเขาเป็นน้าฉันน่ะเพราะว่าเก่งต่อสู้ด้วยเหรอเก่งกับพ่อฉันอีกอ้าวรออย่าไปฟังเธอเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเธอสนิทกับน้าฉันแค่ไหนกันเนี่ยคุณหยางนี่คอยดูแลฉันตลอดเลยจันหยางอ่ะขอเตรียมไปเลยนะฟานเป็นแฟนฉันนะอ้าวจริงเหรอโอ้โหคุณน้าใจดีกับหลานสาวสุดห้าวแกล้งเป็นกับเป็นจริงแกล้งเป็นกับแกล้งเป็นแฟนปลอมๆนะครับไว้กันกันนิจิตะออกเดทแฟนปลอมก็เป็นจริงได้เหมือนกันเอ้าโอ้โหเหมือนจะพูดอะไรผิดไปนะเนี่ยเอ้านิจิตะว่ะมาหาวูกวงพรุ่งนี้นะทำไมอ่ะมาเดี๋ยวก็รู้เองเธอจะไม่ตีฉันใช่ไหมเธอไม่ตีฉันใช่ไหมฉันจะซัดนายแน่ถ้านายไม่มาน่ะอ้าวโอเคสัญญาเลย กลัวมากผู้ร้าย才会答ผู้ร้ายสักมือตา来了就知道了อ้าวว่าจะอยู่เด้อทำไมเสียงรู้สึกเบาๆจังวะโอเคอุ้ยหูชุดพร้อม什么事儿小肖要我过来เกิดอะไรขึ้นเสี่ยว就是你和叶森的约战时间了เร็วมากครับ你要接受特训ต้องมีการฝึกมาก่อนฝึกพิเศษสำคัญอะไร我劝你还是放弃吧首先这件事情本身就很幼稚เนี่ยถึงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเด็กๆแต่มากกว่านั้นยี่สารน่ะช่ำชองมากเลยเขาสู้เก่งมากเธอต้องแย่แน่ขอฝึกพิเศษครับโอเคฉันเชื่อว่านายสู้ได้ว่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องฝึกก่อนอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บมากมายมาเลิกคุยแล้วเริ่มเลยฟานให้ฉันสอนเธอก่อนได้ไหมเทรนกับจานเหรอ เดี๋ยวนึงครับ คันคอก็คือแบบว่าถ้าแวบๆจำไม่ผิดนี่คือเหมือนจะน่าจะใกล้จะถึงเวลาที่เราจะได้ซัดกับไอ้ยี่สารแล้วจำลืมชื่ออีกแล้วคือต้องมาฝึกพิเศษก่อนน้องเสี่ยวก็มาฝึกพิเศษจานก็คือเป็นญาติกันเนาะก็เลยต้องจะมาดูแลมาช่วยดูแลเราจะไปน้องเสี่ยวหรือเราจะไปจานก่อนเราจะไปหาน้องเสี่ยวเราจะไปหาจานดีรับประสบการณ์โดยตรงกับน้องเสี่ยวหรือให้จานช่วยสอนโอ้โหจานนี่ก็จริงๆก็สองคนนี้จริงๆผมไม่ซีใครก็ได้นะผมไปเสี่ยวแล้วกันมาครับเริ่มเลยไปเลยโอ้โหจานหน้าหงอยเลยขอโทษนะจานเตรียมตัวสู้เลยโอเคขาต้องแข็งแรงต้องบาลานซ์เตรียมตัวนี่ทำตามด้วยนี่จ้ะรู้จ้ะพูดจ้ะเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับโอเคต่อไปเฮ้ยโอ้โหโอเคเตะหน้าแล้วก็ตัดขาแล้วก็ยอดหน้าไปทีนึงใช่หรือเปล่าเอาล่ะทีนี้เวลาสู้จริงแล้วสู้จริงก็ต้องทำไม เตรียมตัวสู้จริงว่ะมันสู้จริงจริงว่ะโกรธเอ้าเอ้าอันนี้ผมกดถูกไม่ได้หรืออะไรพยายามกว่านี้หน่อยคืออะไรวะฮันแน่ไม่ได้แหลกไม่ได้แหลกไงโอ้โหน่าประทับใจเอาล่ะสเต็ปต่อไปเลยฝึกความแข็งแกร่งซิทอัพได้เลยต้องไม่กดอีกไหมเนี่ยง้างเมาส์รอเลยฮันแน่118 119 120สุดยอดเลยไม่คิดเลยว่าเธอจะเก่งขนาดนี้นี่แค่วอร์มอัพนะนี่ยังไม่ออกแรงเลยเนี่ยไปกันต่อเลยไหมปื้มปื้มเป็นปื้มชอบสาวแก่งไอชอบหนุ่มแก่งนี่เองชอบสาวแก่งอะไรวะฉันจะดันนะขอยึดไว้ให้เข่านายเข้าหากันโอเคเฮ้ยอ้าวไม่ใช่เหรออุ้ยไม่ได้จงใจทำใช่ไหมบ้าซะหน่อยผมงงกับตอนกดว่ะจริงเหรอแล้วผมว่าผมกดถูกแล้วนะเอาล่ะทีนี้ได้เวลาสู้แล้วจานครับมันเป็นไอเดียดีใช่ไหมเนี่ยนะคิดว่าฉันผู้ชายรักษัตริย์เลย safety first กับลุยเลยปลอดภัยไว้ก่อนนี่คือปลอดภัยจานและปลอดภัยเราวะลุยดิจานเขาเก่งอยู่แล้วอุ้ยจ้ะอุ้ยจ้ะอุ้ยมึงนี่ก็เยี่ยมมากโอ้โหเสียวได้ใจจางครับเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรไม่คิดว่าฝึกพิเศษจะได้ผลดีขนาดนี้จานกระเด็นเลยเนี่ยจานโอ้โหเจ็บไหมคะคุณนะแม่พอตัวเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องต่อยตีผู้หญิงเนี่ยมาไอ้นี่ไอ้สตีนี่มาก็ได้เวลาดูเลยนะยอมแพ้ได้นะจะไม่เจ็บดูครับสู้ได้ครับมากูจะเฮ้ยสับเลยยับขวากูดมยาเลยโทษทีนะหน้าเป็นบ้าเลยไม่เห็นหน้าอายเลยหน้าบวมด้วยสัญญาจะไม่ยุ่งแล้วเนี่ยเขาเป็นหนึ่งช่ำชองเรื่องสู้เลยนะโอ้โหได้อันนี้สุดยอดแล้วเนี่ยที่เธอเจ็บก็เพราะฉันนะเนี่ยฉันดูแลเองดูแลช่วงนี้เดี๋ยวฉันดูแลเอง3-4วันนี่เองเธอจะรู้วิธีดูแลคนอื่นได้ยังไงนี่มาอยู่กับฉันไหมไม่มีปัญหาจานช่วยได้ป่ะจานเป็นถึงแบบว่าอาจารย์ในมหาลัยเป็นหมอในมหาลัยจานต้องช่วยได้อยู่แล้วจานอูหยางเธอเก่งเรื่องทำอาหารกับนิกิตะเราให้เธอฝึกกับเราไปแล้วเพราะฉะนั้นให้จานดูแลดีกว่าจานน่าจะซอฟๆกว่าจริงอยากรู้ด้วยเนี่ยโอเคให้จานน่าจะดีกว่านิตะไปซะไปอุ้ยเป็นไรไหมเจ็บหรือเปล่าจริงๆผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราฝึกกับจานนี่จะเป็นยังไงวะมาสิโอ้โหห้องบ้านจานใหญ่วะนั่งก่อนสิเดี๋ยวเตรียมอะไรวะมีวายด้วยอ่ะหน่อยนะเดี๋ยวไปเตรียมผลไม้ก่อนโอ้โหไม่แปลกใจครับที่จานทำไมหุ่นดี ดูแลตัวเองดีขนาดนี้ไม่ร้อนไม่เย็นสบายสบายโอ้โหรู้สึกดีจริงๆใบแพทย์ไม่เป็นไรครับหนูแบลเองไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแบลให้จานมือเปียกอยู่ใช่อยู่ในกระเป๋าอ่ะเปิดกระเป๋าแล้วเจอเลยครับผมก็รีบไปเอารีบมานะห้องผู้หญิงเนี่ยความลับเยอะแน่สบายๆครับจานเห็นผมพูดยังไงกันโอเคจ้ะเอาว่ะแล้วเมื่อกี้จะพูดอะไรวะเหมือนจะพูดอะไรนะลืมโอ้โหห้องจานครับดูเรียบร้อยดูแบบดูหรูหราจานสุดยอดเลยอ่ะแล้วมากระเป๋าไปกระเป๋ากันใบฮะแล้วไม่พันมือหรอวะอ่านไม่ออกเป็นไปตามคาดจะรู้ไหมอุ๊ยเสื้อผ้าจานเดี๋ยวมึงมาก็อยากจะรู้อะอุ๊ยมีเม็ดเสือดาวด้วยอุ๊ยใส่เสื้อหลายสไตล์อาจารย์เหรอเนี่ยทำไมช่ำชองจังมีเลยเฮ้ยรูปคู่ว่ะรูปคู่เสี่ยวกับจานสาวจีนทั้งคู่มันก็แง่ละถ้าสองสาวนี้อยู่บ้านเดียวกันเวลาเดียวกันไม่กล้าคิดเลยอ่ะโอ้โหมีไหมเฮ้ยพลังลึกลับมากมายเปิดดีไหมช่างมันเถอะใช้มันสุภาพบุรุษนะทำอย่างนี้ไม่ได้คงจะไม่ดีเอากลับมาตรงนี้อีกเสื้อผ้าอีกออกไงอะโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วฮะจานหั่นแอปเปิ้ลให้ด้วยอ่ะเจอไหมเจอครับผมเยี่ยมเลยจานหยางครับแล้วพาร์ทเมนต์จานมีแค่เตียงเดียวเนี่ยบ้านจานอยู่ไกลก็เลยซื้อที่นี่มันง่ายกว่าแล้วนอนยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวฉันไปนอนเธอนอนเตียงไปอ้าวเหมือนเธอจะให้เรานอนเตียงแล้วจานไปนอนแถวห้องตรงโซฟาเหรอเตียงมันใหญ่นะครับอ๋อซีล้างจานชัปเตอร์5คืออะไรวะเรื่องจานล้างจานมันเรื่องเล็กเหรอแสดงว่าต้องเลือกอีกตัวเรื่องหนึ่งใช่ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวเรานอนเองจะให้จานไปนอนจะให้จานไปนอนห้องนั่งเล่นได้ไงไม่ต้องกับจานนะครับผมเดี๋ยวผมจะนอนห้องนั่งเล่นเองงั้นก็ได้จ้ะครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะอุ้ยจานเป็นอะไรหรือเปล่านอนไม่หลับเหรอให้ฉันนวดคลึงให้หน่อยไหมอุ้ยผ่อนคลายโหฟ้าเขาอยู่ไหนดีขึ้นไหมดีขึ้นครับสูตรยาเลยกูอุ้ยจานทรงนี้น่ารักเนี่ยเป็นไงบ้างจ๊ะดีขึ้นเยอะเลยครับดีแล้วโอ้ยหงไทยต้องเข้ารู้สึกไงบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยครับ ก็ถือเป็นข่าวดีอาจารย์หยางครับขอบคุณมากนะครับที่ผ่านมาไม่ต้องมาแบบว่าสุภาพเลยนะโทรศัพท์เอ้ยเหวินอุ้ยแล้วน้องหลินหายไปเลยอ่ะจาน明天晚上6点能陪我参加一个 party 吗ทีอย่างนี้แล้วเสียงดังอยากจะไปปาร์ตี้กับฉันพรุ่งนี้ตอนเย็นไหม18:00แน่นอนครับจานกับเช็คตารางก่อนส่งบัตรเชิญไปในเมลแล้วอย่าลืมเช็คในเมลบล็อกนะได้ครับไปตอนเย็นเหรอกับน้องเหวินเซเลน่าเธอมีแพลนไปไหนตอนเย็นไหมไม่ทำอะไรตอนเย็นไหมก็มีนะไปถามจานเหรอ professorการสอบใกล้เข้ามาแล้วยังไม่เป็นไรฉันแค่อยากให้มารับหน่อยเอากลับมาแล้วเหรอเฮ้ยเธอ那算了本来想让你接我的อุ้ยไม่เป็นไรให้ใหญ่มารับหน่อยเสียงอ้อนจัด是的ใช่สิไม่มีใครมารับฉันเลยเศร้าจังอุ้ยแล้วฉันน่ะไม่มีฉันแล้วหรือไงคิดว่าฉันไม่ไปรับหรือไงแล้วไม่มีผลต่อการสอบเหรอMy Big Brain Can Make Up เวลาไหนบอกมาฉันน่ะเก่งอยู่แล้วอุ๊ยมารับโรงเรียนหลัง18:00ช่วง18:00มารับที่โรงเรียนช่วง18:00มันเวลาเดียวกับจานเลยนี่ขอแบบว่าดูเมลก่อนนะเดี๋ยวจะรับปากเลยวะไม่มีใครมารับเหรอแต่ถ้าเลือกจานกับเลือกเหวินแล้วก็ได้เลยฉันจะรอนะเอาวะไปเหวินแล้วกันฮะอ้าวไอ้ห่านี่หน้าคุ้นๆยายโง่เอ้ยเข้าไปแล้วถามช่างแม่งไปที่ปาร์ตี้ไอ้นี่ทำไมคุยซีจังอะแล้วก่อนหน้านี้มันก็มาหาจานแล้วมันจะมันไอ้เวรเอ้ยไม่เป็นไรฉันรออยู่นี่ฉันไปเองได้นะแต่ฉันไปกับเธอไงล่ะไปไอ้เวรเอ้ยลินฟ้าทำอะไรเนี่ยให้จัดการไอ้โรคจิตนี่ก่อนเขาเป็นพี่ฉันนะฟานมึงอีกแล้วอ่ะอย่าบอกนะมึงเป็นลูกสาวจานเอสเหรอเอาชิบหายแล้วโอ้โหพี่น้องกันว่ะซัดไปแล้วหันกลับหลังหันไม่ได้แล้วไม่ได้มันเป็นพี่น้องกันน่ะทำไรอ่ะโอ้โหพี่ชายไม่ทำร้ายหรอกนะโอ้โหเราทีมเดียวกันครอบครัวเดียวกันโอ้โหลินฟ้าไม่รู้เลยนะนายทำเรื่องหน้าอย่างนี้ไม่ได้เอาเป็นงั้นไปเหมือนเห็นเป็นกุประสาทจริงๆนะฉันจะปล่อยไปแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องน้องสาวฉันยอมไม่ได้เลยเลินเลิกยุ่งกับไอ้บ้านี่ฉันจะบอกพ่อส่งเธอไปต่างประเทศเอ้าไม่ไป100%แอม100%แน่ใจแน่นอน แต่ไม่ได้อย่าไปยุ่งกับพี่น้องเขาเลยอันนี้ไม่ได้ปะสรุปคือเหวินก็ต้องไปเหรอไปโอ้โหช่วงนี้มันไวมากเลยว่ะมันไม่ใช่อะไรผมตามไม่ทันโทษทีค่ะร้านปิดแล้วอ้าวโทษครับแล้วปาร์ตี้จบยังครับปาร์ตี้อะไรคะอันนี้ครับอ้าวอุ๊ยอีเวนเลยอะไรครับหมายความว่าไงมันเป็นงานเบิร์ธเดย์เธอบอกว่าเดี๋ยวมีคนที่จะถือบัตรเชิญมาแล้วพาพี่โตเธออุ้ยรอมา2 ชั่วโมงดื่มไวน์แล้วกลับไปแล้วชิบหายแล้วสรุปวันนี้กูพลาด2 อันเลยเนี่ยโอ้โหเราใครพกเข้าประตูอีกอะผมชอบไปนี่จริงๆเลยว่ะเฮ้ยอะไรพวกเนี้ยไปดื่มหน่อยไหมนะหน่อยไหมเออนะมีเรื่องอยากคุยสำคัญมากเลยไปเถอะสำคัญมากเลยเหรอโอ้โหแต้มจานขึ้นมาสูสีจัดเลยโอ้โหอุ้ยเอดาสโฟโต้อุ้ยเซ็กซี่ขยี้ใจโอ้โหอุ้ยมันมีอีกเนี่ยแต่ผมไม่ได้เก็บแล้วก็ไม่ได้ไปทางสายอาจารย์แบบมันต้องเลือกสายอาจารย์แบบโดยตรงเลยที่มันถึงจะได้เนี่ยอันนี้น้องเสี่ยวไอ้นี่ไงที่มันคืออะไรวะนี่ไงชัตเตอร์ล้างจานบอดี้โลชั่นอุ๊ยบอดี้โลชั่นเตียงใหญ่อุ๊ยเซเลน่ารูปเดี๋ยวผมค่อยไปตามเก็บทีหลังโอเคสำหรับวันนี้ก็ชัปเตอร์5นะครับผมอาจจะงงหน่อยหลังๆเขามันพูดเร็วแล้วซับมันไม่ทันว่ะก็พยายามดูให้มันเข้าใจแล้วกันนะฮะแต่ก็ประมาณว่าก็คือชาร์ปนี้จะเป็นเน้นไปทางของน้าหลานแม่จะเรียกปลาจะยังไงอยู่เขายังสวยอยู่เลยเรียกน้าหลานแล้วกันน้องเสี่ยวกับน้องไม่ใช่น้องกับจานคุณหมอเอด้าโอ๋หยางโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วกันนะครับผมพูดอะไรกูวะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์นะฮะเจอกันใหม่มันมี next chapter ใช่ไหม return to storyline มีอ่ะ The Legend of 601 ตำนาน 601 อู้ยเดี๋ยวสปอยฮะจริงๆก่อนหน้านี้ก็ผมก็แอบสปอยไปแล้วเนี่ยมันมีชื่อบอกแล้วเนี่ยโอ้โหเขาเป็นน้าเธอเหรอเนี่ยโอเคนะฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับ Knowledge or Know Lady นะครับผมชอบอย่าลืมกดใจช่างแม่งแล้วกันนะครับไปกันใหม่ครับไปกันใหม่คือเหี้ยแหละผมช่วงนี้เบอร์ขออภัยครับช่างมาเถอะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บเบอร์แล้วตอนนี้ดมยา